ันนี้วันที่21กุมภาใช่ไหมมันเป็นวันที่มันมีความสำคัญในกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่า21กุมภาเนี่ยเป็นวันที่มีชื่อว่าวันยุติความรุนแรงต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะคือวันนี้มันเป็นวันที่มีการแอดโวเคทเนาะเรื่องความรุนแรงต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์เสาเซาเอทขึ้นนะคะในปี2552เนาะที่เชียงใหม่นะคะก็คือในวันนั้นเนี่ยมีการที่มีการจัดขบวนเกย์ไพรด์นะเดินขบวนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วทีนี้ก็มีการก็มีการโปรโมทอะไรต่างๆกันว่ากันไปก็เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันในเวลานั้นเนี่ยก็สังคมอาจจะยังไม่ได้ยอมรับเรื่องของสิทธิความหลากหลายทางเพศมากนักก็เลยมีขบวนการที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านกลุ่มเกย์ไพรด์ในตอนนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปะทะกันมีการขว้างปาสิ่งของมีการปลุกระดมให้คนออกมาต่อต้านนอนกลุ่มขบวนไพรด์ในวันนั้นก็เลยทำให้ขบวนไพรด์ในวันนั้นไม่ได้เดินแล้วก็ต้องยุติกิจกรรมไปนะคะเลยทำให้วันนั้นเนี่ยเลยมีการตั้งให้มีการรำลึกขึ้นมาในทุกๆปีแล้วก็มีการตั้งให้วันนี้เป็นวันยุติความหลากหลายทางเอ้ยวันยุติความหลากหลายทางเพศไม่ใช่นะคะวันยุติความรุนแรงต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ดีคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันก็จริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างคือนอกเหนือจากเรื่องของในสังคมในตอนนั้นที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากนักด้วยเนี่ยคือกลุ่มที่ออกมาต่อต้านที่เป็นแกนนำหลักเนี่ยคือกลุ่มแดงกลุ่มเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่และในขณะเดียวกันเนี่ยคือพอมันไปดูหลายๆปัจจัยแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่าจริงๆมันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือตอนนั้นเนี่ยมันก็ช่วงปี52นี่เข้าใจว่ามันก็จะเป็นการปะทะกันของกลุ่มมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองมีการแบบว่าอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมันก็มีการที่วิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งที่เกิดการต่อต้านกันอย่างรุนแรงโดยที่มีแกนนำเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเพราะว่ามันก็มีภาวะของการปะทะกันระหว่าง NGO คนเสื้อแดงแล้วก็คนเสื้อเหลืองที่มันอยู่ในขบวนการ NGO ต่างๆด้วยมันก็เลยทำให้เกิดการแบบขยายตัวของการต่อต้านขบวนเกย์ไพรด์ในวันนั้นแต่อย่างไรก็ดีก็เลยทำให้วันนี้ในทุกๆปีก็เลยถือว่าเป็นวันยุติความรุนแรงขอให้รายละเอียดนิดนึงเพราะว่าพี่แขกอ่ะอยู่ในเหตุการณ์หมายว่าอยู่ในเหตุการณ์ของว่าร่วมสมัยในสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วพี่แขกก็อยู่เชียงใหม่คือตอนนั้นเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมการต่อสู้หลักๆในเมืองไทยมันเป็นการต่อสู้ต่อต้านรัฐประหารแล้วคนที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารน่ะก็จะเป็นคนเสื้อแดงแต่ว่าในอีกปริมณฑลหนึ่งของการต่อสู้เป็นการต่อสู้ในมิติของวัฒนธรรมและความหลากหลายทางเพศซึ่งมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ในหมู่ NGO และแอคทิวิสต์ที่ทำงานเรื่องความหลากหลายทางเพศและณวันนั้นในปี2552อ่ะค่ะคุณผู้ชมกลุ่ม NGO และแอคทิวิสต์ที่เคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องความหลากหลายทางเพศทุกคนเป็นเสื้อเหลืองทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรซึ่งมือข้างหนึ่งฉันก็ชูความหลากหลายทางเพศมือข้างหนึ่งฉันก็สนับสนุนรัฐประหารไล่ทักษิณในขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงอ่ะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องความหลากหลายทางเพศและเป็นคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องเพศนั่นก็คือเกียดกระเทยเกียดเกย์ฉันไม่เอาอีพวกเนี้ยเป็นเสนียดจันไรของสังคมถ้าวันไหนเราเริ่มต้นวันด้วยการเอากระเทยขึ้นรถวันนั้นจะหาเงินไม่ได้ทั้งวันสมมติว่าพี่ขับแท็กซี่นะถ้าลูกค้าคนแรกของพี่ในการขับแท็กซี่วันนั้นเป็นกระเทยวันนั้นเป็นวันซวย พี่จะหาลูกค้าไม่ได้หรือพี่จะได้ลูกค้าแย่ๆทั้งวันคือนี่คือเซนติเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมในปี2551 52ซึ่งมันผ่านมาเกือบ20ปีณวันนั้นสังคมไทยเป็นแบบนี้แต่คนที่เกลียดเกย์เกลียดกระเทยอยากไล่กระเทยลงจากรถเนี่ยคือผู้รักประชาธิปไตยและเกลียดทหารไม่เอารัฐประหารแล้วคนเหล่านี้ก็กำลังสู้แบบว่ากับการรัฐประหารเนี่ยก็จะมีอีฟลุงฟริงเชียร์สนธิใส่เสื้อเหลืองรูปจีนรักชาติแล้วก็เกย์พลายไปในเวลาเดียวกันสองขบวนนี้มันก็เลยปะทะกันโดยกลุ่มเชียงใหม่51นี่แหละที่ไปป่วนเกย์พลายที่เชียงใหม่ดิฉันมีชีวิตอยู่ได้เป็นฟิตเนสได้เป็นประจักษ์พยานต่อเรื่องนี้แล้วมันหลังจากนั้นมันถึงมีงานวิจัยออกมาว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟในเรื่อง
เพศไม่โวกไม่ political correct บุลลี่ด่าคนจากรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตาปมด้อยทุกสิ่งอย่างไปดูเวทีเสื้อแดงเมื่อก่อนดิเวลาพูดถึงเปรมอะทุกอย่างไม่มีอะไรถูกต้องในเชิงที่เป็น PC เลยทางการเมืองแต่เอาประชาธิปไตยแต่คนที่สนับสนุนรัฐประหารไม่เอาการเมืองการเลือกตั้งเรียกร้องนายกคนนอกนู่นนั่นนี่มีมิติเรื่องเจนเดอร์ที่ก้าวหน้าสองเรื่องนี้เพิ่งมาเมิร์จกันคือเอาประชาธิปไตยด้วยเอาความหลากหลายทางเพศด้วยแล้วกลุ่มนักกิจกรรมที่สู้เพื่อประชาธิปไตยกับนักกิจกรรมที่สู้เรื่องเพศเนี่ยเพิ่งมาเมิร์จกันหลังปี62ใช่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังมีความยากอยู่เนาะแรปเตอร์แม้กระทั่งในปัจจุบันที่มันมาเมิร์จกันแล้วใช่คือมันก็มีประเด็นของการถกเถียงต่อสู้กันหลายอย่างแม้แต่ในขบวนการประชาธิปไตยเองหรือกระทั่งในขบวนการที่ต่อสู้เรื่องความหลากหลายทางเพศเองมันก็มีปัญหาหลายอย่างตบตีกันแต่อย่างไรก็ดีที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพี่แขกคือมันเป็นประเด็นเรื่องของดราม่าคำนำหน้าชื่อทรานส์ในธนาคารคือมันมีเคสมาจากการที่เป็นดราม่าของพี่ปอยตีชดาที่เพิ่งจะแต่งงานไปใช้คำว่าเพิ่งได้ไหมก็แต่งงานเหมือนกันไม่สักพักนะคะก็คือมีการโอนมันมีการเปิดเผยสลิปโอนเงินของพี่ปอยตีชดาที่โอนไปให้พี่ฟิล์มมิสทิฟฟานีนะคะแต่ว่าที่มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าสังเกตนะคะในชื่อในภาพที่เห็นนะคะก็คือคำนำหน้าชื่อของพี่ปอยตีชดาหงหยกนะคะก็คือใช้คำว่าคุณในขณะที่พี่ฟิล์มมิสทิฟฟานี่นะคะที่เป็นชื่อด้านล่างอาจจะปิดชื่อนะคะเป็นคำว่านายมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นการพูดกันขึ้นมาในสังคมกันขึ้นมาว่าทำไมพี่ปอยถึงใช้คำว่าคุณได้แต่ทำไมพี่ฟิล์มถึงใช้คำว่านายได้ทำไมถึงต้องใช้คำว่านายอยู่มันก็เลยเกิดเป็นกระเทยจำนวนมากก็เลยออกไปตามหาความจริงกันมีกระเทยที่แบบว่าพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าพี่ปอยเนี่ยไปทำคุณงามความดีอะไรไว้ได้ยศได้ศักดิ์ก็เลยใช้คำว่าคุณนำหน้าหรือเปล่าอันนี้คิดแบบกระเทยมีเคสนี้ขึ้นมาแล้วก็มีกระเทยอีกจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแบบมีกระเทยแอคทีฟิสต์อะไรเงี้ยบุกไปที่ธนาคารเลยแล้วก็ไปถามธนาคารว่าฉันจะเปลี่ยนบ้างฉันทำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับพี่ปอยถ้าพี่ปอยเปลี่ยนได้ฉันก็ต้องเปลี่ยนได้ธนาคารเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่าธนาคารก็เลยออกมาตอบนะคะว่าสำหรับกรณีการใช้คำนำหน้าชื่อบัญชีที่ท่านสอบถามเข้ามานั้นธนาคารใคร่ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพนักงานสาขาในการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อลูกค้าจากที่โดยปกติจะแสดงคำนำหน้าชื่อตามเอกสารแสดงตนทางราชการเท่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าในกรณีที่ต้องนำข้อมูลเอกสารทางราชการไปติดต่อกับธนาคารข้อมูลของธนาคารไปติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือธนาคารก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดของพนักงานสาขาความจริงแล้วต้องยึดตามเอกสารราชการซึ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วพี่ปอยอาจจะต้องใช้คำว่านายเช่นเดียวกับทรานส์ทุกคนแต่มันก็เลยเกิดเป็นสปาเป็นคอนโทรเวอร์ซีขึ้นมาในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วทรานส์เนี่ยควรจะได้ใช้คำนำหน้าชื่อในแบบที่ตัวเองต้องการไหมหรือควรจะใช้คำว่าคุณเหมือนกันหมดไหมหรือเราก็ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อเลยก็ได้ไหมในการทำธุรกรรมต่างๆทางธนาคารหรือว่าในเอกสารทางราชการขึ้นมานะคะอันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องคำนำหน้าชื่อของคนที่หนึ่งก็คือคนข้ามเพศเนาะทรานส์ต่างๆหรือว่าคนที่อาจจะอยู่นอกกรอบเพศเจนเดอร์ไบนารีหรือ heteronormative เนี่ยว่าจริงๆแล้วแบบว่าไอ้ self identification ในเรื่องของเจนเดอร์หรือว่าไอ้คำนำหน้านามในเอกสารต่างๆของรัฐเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเนาะคือก็จะบอกก่อนว่าณวันนี้ค่ะมันมีในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยมันก็มีการพูดถึง gender recognition law หรือว่ากฎหมายการรับรองเพศสภาพเนาะของประเทศไทยยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ได้เข้าสภาก็จริงๆมีร่างของพม.มีร่างของก้าวไกลมีร่างของภาคประชาชนที่กำลังอยู่ในกระบวนการของการเข้าชื่อเสนอเข้าชื่อหรือว่ายื่นเข้าไปหรือว่าปรับแต่งร่างหรืออย่างไรก็อย่างไรก็ตามแต่ทีเนี้ยคือประเด็นเนี้ยมันประเด็นที่เป็นความเรียกได้ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญใน trans movement ที่สุด
ก็แล้วกันคือถ้าเกิดว่าพูดถึง LGBTQ movement ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมี movement เรื่องของสมรสเท่าเทียมใช่ไหมคะก็คือเรียกร้องสิทธิในการจดทะเบียนสมรสหรือว่าการแต่งงานกันเนาะของคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับอีก movement นึงก็คือ movement ของ trans หรือว่า non binary ที่ต่อสู้เรื่องของการ self identification หรือว่าการที่จะนิยามตัวเองได้อะไรอย่างนี้ทีนี้เรื่องของการระบุอัตลักษณ์ในปัจจุบันเนี่ยณวันนี้คือโลกเนี่ยมันกรอบมาด้วยการที่มันมี2เพศใช่ไหมคือเพศชายเพศหญิงเพราะฉะนั้นคนทุกคนในโลกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะต้องเข้าสู่ข้อมูลของระบบของรัฐหรือว่าราชการเนี่ยพร้อมกับการเป็นผู้ชายและการเป็นผู้หญิงแต่ทีเนี้ยคือในวิธีคิดแบบเนี้ยก็จริงๆมันมีความที่มันจะมีบางคนที่จริงๆแล้วมันอยู่นอกกรอบอันนั้นด้วยคือยังไม่ต้องพูดถึงทรานส์ยังไม่ต้องพูดถึงนอนไบนารี่ที่มันเป็นเรื่องของการนิยามตนเองที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการเติบโตแล้วก็ได้แต่ว่าเราจะพูดถึงแบบอินเตอร์เซ็กซ์ก่อนก็ได้อินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนที่มีลักษณะทางเพศที่แตกต่างหรือว่าอาจจะไม่เหมือนกับผู้ชายผู้หญิงตั้งแต่กำเนิดนะคะเช่นมีฮอร์โมนที่ไม่ตรงตามแบบคอนเซปต์ดั้งเดิมเช่นแบบว่าผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีฮอร์โมนผู้ชายอาจจะมีฮอร์โมนชายมากกว่าผู้หญิงอาจจะมีฮอร์โมนหญิงมากกว่าแต่ว่าอินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนบางตัวที่มันไม่ใช้คำว่าไทยไม่เหมือนกับผู้ชายผู้หญิงปกติหรือว่ามีอวัยวะเพศแบบว่าที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเช่นมีอวัยวะเพศที่ทางการแพทย์จะเรียกว่ากำกวมหรือว่าไม่ชัดเจนนะคะซึ่งพอมันมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ต้องเลือกผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมมันก็เลยทำให้หมอเนี่ยจะเป็นคนเลือกหรือพ่อแม่จะเป็นคนเลือกพอเลือกเสร็จปุ๊บก็จะมีกระบวนการผ่าตัดทันทีที่เด็กกำเนิดเพื่อที่จะเลือกเพศให้ตั้งแต่กำเนิดทีเนี้ยไอมันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอะนอกจากแบบเรื่องเพศกำเนิดเราอาจจะพูดว่าไบโอโลจีมันมีผู้ชายผู้หญิงแต่ความจริงแล้วมันก็ยังมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าไอคอนเซปต์ของเพศกำเนิดที่มันมีมากกว่าแค่ผู้ชายผู้หญิงด้วยแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจำมาที่ไอเรื่องของการพอการใช้ชีวิตในสังคมอะไรต่างๆแล้วมันก็ยังมีคนที่อาจจะ identify ตัวเองว่าเป็น trans เช่นเกิดมามีจูแต่ว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงฉันก็เลยนิยามตัวเองไว้เป็นผู้หญิงแล้วก็ข้ามเพศด้วยกระบวนการต่างๆแล้วก็อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าของตัวเองหรือว่า identify ตัวเองใหม่ว่าเป็นเพศที่เลือกอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ movement เนี้ยมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็มีการต่อสู้กันทั่วโลกนะคะหลายประเทศก็มีการที่อนุญาตให้สามารถที่จะเปลี่ยนคำนำหน้าได้แล้วด้วยกระบวนการต่างๆเช่นสมมติว่าคุณต้องมีการเทคฮอร์โมนกี่ปีต้องมีการใช้ชีวิตในฐานะเพศนั้นกี่ปีคุณถึงสามารถที่จะไปขอเปลี่ยนคำนำหน้าหรือว่า identify ตัวเองใหม่ได้ตามในเอกสารของรัฐนะคะแต่ว่าบางประเทศนี่ก็คือไม่มีการหาแพทย์ไม่มีการเทคฮอร์โมนบางประเทศก็สามารถที่จะเดินไปที่เขตแล้วก็บอกได้เลยว่าฉันขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อตัวเองฉันขอ identify ตัวเองใหม่แล้วก็สามารถได้รับสิทธิ์เหล่านั้นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คือมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าคือกลุ่ม trans เนี่ยในสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของตัวสิทธิในการกำหนดชีวิตของตัวเองอันนี้คือเรื่องที่1 นะคะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีหรืออะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ตามมาพร้อมกับเรื่องของเขาเรียกอะไรสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเขาเรียกว่าการที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆเช่นทรานส์บางคนเนี่ยก็คือผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วไว้ผมยาวทำนมหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเช่นพอใน ID card เนี่ยยังเป็น M อยู่ก็ M ก็คือ male ใช่ไหมเป็นผู้ชายอยู่บางทีเช่นติดตม.ออกนอกประเทศไม่ได้หรือเข้าบางประเทศไม่ได้เพราะว่าประเทศยังไม่สามารถที่จะยอมประเทศยังไม่โอเคยังไม่ยอมรับทรานส์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเช่นแบบมองว่าอ้าว ID มันไม่ตรงกับตัวนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นปัญหากันขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีการเรียกร้องของสิทธิที่เราจะสามารถกำหนดเพศของตัวเองได้เพื่อที่จะ1ก็คือยืนยันในเพศของตัวเอง2ก็คือเพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองในพื้นที่ต่างๆที่ถูกเลือกปฏิบัติคือสำหรับพี่แขกนะพี่แขกมีคำถามอย่างสมมุติว่ามิติของการรับสวัสดิการเช่นเรามีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกถ้าหากว่าสิ่งนี้มันมาพร้อมกับมดลูกที่มันเป็นไบโอโลจีเป็นชีววิทยาใช่ไหมมันก็เป็นสิทธิที่มันจำเป็นที่รัฐจะต้องระบุว่าใครเป็นผู้หญิงตามเพศกำเนิดตามชีววิทยาไม่ใช่ผู้หญิงที่ไปแปลงเพศมาเพราะผู้หญิงเนี่ย
ที่เป็นทรานส์หรือไปแปลงเพศมาก็จะไม่มีมดลูกซึ่งการเปลี่ยนคำนำหน้านามซึ่งท้ายที่สุดอ่ะมันจะไปมีผลต่อการเปลี่ยนในการเก็บข้อมูลต่างๆของรัฐอ่ะมันจะได้รับการกระทบกระเทือนประมาณหนึ่งซึ่งอยากให้มองมิติตรงนี้ด้วยคือไม่ได้ต่อต้านหรืออะไรนะแต่อยากจะให้คนที่ต่อสู้เรื่องนี้มองในสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ก่อนที่จะมองเรื่องนามธรรมเช่นความรู้สึกของฉันเพราะข้อที่1ข้อที่2ถ้าถามพี่แขกอะพี่แขกกับรู้สึกว่าถ้าพี่แขกเป็นทรานส์น่ะพี่แขกอยากใช้คำว่านายคือหลังจากที่พี่แขกอะมีจิ๋มแล้วมีนมแล้ว แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วอะแล้วใน ID card เป็นนายอะพี่แขกรู้สึกว่ามันท้าทายสังคมไม่ใช่ท้าทายสังคมนี่ไงนี่คือประจักษ์พยานของการเป็นทรานส์ที่คือการเป็นทาจะไม่ใช่การกลายเป็นผู้หญิงหรือการกลายเป็นผู้ชายอะสำหรับพี่แขกอะเพราะว่า once you เป็นผู้หญิงหมดจด 100% น่ะสำหรับพี่แขกคือไม่มีความหมายอยู่เป็นคอนเซอร์เวทีฟคนหนึ่งหมายถึงว่ามันจะเข้าไปสู่ระบบไบนารีเพศถูกคือสำหรับพี่แขกอ่ะพี่แขกมองเรื่องคอนสตรักชั่นเรื่องเจนเดอร์อ่ะมันมาพร้อมกับคอนสตรักชั่นของรัฐสมัยใหม่คือการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่กับการก่อรูปเพศสภาพอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันและมีฟังก์ชันต่อการในเชิง administration ของระบบราชการที่มาพร้อมกับรัฐสมัยใหม่ดังนั้นสองสิ่งนี้แยกออกจากกันไม่ได้ดังนั้นการที่เราให้คุณค่ากับแนวคิด sexual fluidity หรือความลื่นไหลทางเพศหรือความเป็นควีร์ค่ะแปลว่าเราจะไม่ยอมกลับไปสมาทานชุดไวยากรณ์หรือคุณค่าที่เป็นไบนารีของโมเดิร์นเนชั่นสเตทเพราะฉะนั้นดังนั้น why you want to be a female accordingly government registration or government administrationในสำหรับพี่แขกคือการที่พี่แขกอะ 100% เป็นผู้หญิงทางกายภาพแล้วบัตรประชาชนเป็นผู้ชายสิ่งนี้สิ่งนั้นต่างหากที่คือการยืนยันตัวตนว่าฉันคือผู้ไม่ยอมกลับไปอยู่ในไบนารีซิสเต็มของโมเดิร์นเนชั่นสเตทและฉันต้องการให้เอกสารเหล่านี้คอนทราสต์กันตลอดเวลาเพราะ แปลว่าอยู่คืออยู่ก้าวหน้าหรืออยู่ล้าหลังกันแน่วะสำหรับพี่แขกอะเวลาพี่แขกดู movement อันเนี้ยแต่เราว่ามันไอ้นี่ไงพี่แขกคือเหมือนเรื่องคุณกับนายเนี่ยสำหรับพี่แขกคือ what the fuck ไร้สาระไม่ใช่เรื่องมันทำให้เงินที่โอนน้อยลงเหรอกับการที่เป็นคุณกับเป็นนายอะมันก็อาจจะรู้สึกถึงว่าถึงการเลือกปฏิบัติไหมพี่แขกเลือกปฏิบัติอะไรเธอรู้ไหมว่าเธอเมื่อวานพี่แขกเพิ่งคุยกับพี่อั๋นเธอไปที่ธนาคารแล้วเธอไปเปิดสมุดบัญชีใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ก็ได้นะแต่นี่ไงมันก็มี movement ที่เขาก็เรียกร้องให้ไม่มีการระบุนามไปเลยคำนำหน้านามไปเลยใช่ไหมใช่คือมันไม่ได้แบบคือใน movement เนี่ยมันนอกจากจะแบบว่าสามารถจะ turn m เป็น f f เป็น m เนี่ยมันก็จะมีสมมติว่ามี x หรือ arter อะไรเงี้ยได้และพี่แขกไร้สาระพี่แขกสามารถที่จะเลือกชีวิตของตัวเองได้เช่นไร้สาระคือไม่พี่ไม่เลือกเพราะสิ่งนี้ doesn't affect me สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พี่รวยขึ้นหรือจนลงไม่ได้ทำให้พี่มีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินในกระเป๋าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่โดยสิ้นเชิงวันนี้จะใส่ชื่อพี่เป็นนายก็ได้แต่คือก็จะบอกว่าอย่างงี้พี่แขกคือเราเข้าใจว่าไอ้คอนเซ็ปต์เนี่ยของรัฐเนี่ยมันตั้งแบบไบนารีใช่ไหมอย่างที่พี่แขกบอกแล้วก็มันมีเรื่องเอกสารต่างๆพี่เข้าใจนะพี่เข้าใจถ้าอยู่ลิงก์เรื่องนี้กับเรื่องสิทธิเรื่องการเลือกปฏิบัติที่มันเป็นมรรคเป็นผลน่ะกับชีวิตอ่ะแต่เรื่องอีสลิปโอนเงินเนี่ยเยอะนึกออกวะคือชีวิตนี้ว่างมากเลยคือเรื่องสลิปโอนเงินเนี่ยมันจะมีพอยต์นี้ค่ะคือมันเป็นพอยต์ของเรื่องที่ว่าทำไม
ปอยถึงได้ทำไมคนอื่นถึงไม่ได้แต่ว่าเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่มันมีประโยชน์กับชีวิตไหมวิธีมานั่งดูว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อย่างนั้นน่ะยูจะผูกพันชีวิตตัวเองกับความเป็นเหยื่ออะไรตลอดเวลาแล้วยูจะหาความสุขไม่ได้ต้องให้ผู้ชมช่วยกันอธิบายให้พี่แขกคำปากาฟังแล้วเลยค่ะว่าทำไมมันถึงแมทเธอร์มันคิดเล็กคิดน้อยไปไปคิดเรื่องใหญ่ๆเนี่ยไอ้เรื่องพรบอัตลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าพี่จะไม่สนับสนุนนะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องเอามานั่งดูกันว่ามันเอฟเฟกต์ต่อในเรื่องที่มันแมทเธอร์กับชีวิตจริงๆหรือสิทธิของเราจริงๆอย่างไรแล้วเดี๋ยวมีเรื่องนักกีฬาอะไรอีกนะซึ่งพี่ก็พูดไปแล้วนะว่าไอ้คอนเซ็ปsexual fluidity หรือ non binary ต่างๆเป็นคอนเซปต์ postmodernism แต่คอนเซปต์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกมัน so very modern มัน so very ผูกพันกับแนวคิดเรื่องชาติประชาชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศักดิ์ศรีของประชาชนคือศักดิ์ศรีของชาติการที่เราได้เหรียญทองโอลิมปิกเยอะๆเป็นความภูมิใจของชาติ is so fucking modernism ถ้าอยู่สมาทาน sexual fluidity อยู่ต้องไม่แข่งกีฬาโอลิมปิกเว้ยอยู่ต้องไม่สังฆกรรมกับเขาอยู่ต้องไม่อยากได้เหรียญทองของเขาคือถ้าไปอ่ะต้องไปทั้งกระบวนไปทั้งพาราดามไม่ใช่ว่าอยากเปลี่ยนพาราดามอันนี้แต่กูจะเอาทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของโมเดิร์นเนชั่นสเตทรวมทั้งอีสลิปธนาคารนี้ด้วย